อินเตอร์มิลานตอบแล้วหลังอินซากี้มีข่าวโยงคุมทัพหงส์บาซ่าเบปเป้มาร็อตต้าผู้อำนวยการของอินเตอร์มิลานยืนยันซิโมเออินซากี้กุนซือชาวอิตาเลียนยังต้องการอยู่กับทีมแม้มีข่าวโยงคุมทัพลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนาซิโมเน่อินซากี้กำลังพาทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและจ่อคว้าแชมป์เซเรียอาอิตาลีฤดูกาลนี้หลังนำเป็นจ่าฝูงและทิ้งห่างยูเวนตุสทีมอันดับ 2-12 คะแนนจากผลงานอันยอดเยี่ยมทำให้ก่อนหน้านี้มีกระแสว่าเจ้าตัวได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังมองหากุนซือใหม่หลังเจอเก้นคล็อปประกาศว่าจะอำลาถิ่นแอนฟิลด์เมื่อจบฤดูกาลนี้เช่นเดียวกับฝั่งของบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งลาลีกาสเปนที่จะแยกทางกับชาบี้ เอร์นันเดสผู้จัดการทีมของพวกเขาหลังจบซีซั่นนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามล่าสุดทางเบปเป้ มาร็อตติผู้อำนวยการทัพเนรัสซูรีได้ออกมายืนยันว่ากุนซือรายนี้ยังต้องการจะทำงานให้กับทีมดังแห่งเมืองมิลานต่อไปและสโมสรก็เตรียมคุยเรื่องสัญญาใหม่กับเจ้าตัวแล้วเรื่องการต่อสัญญาใหม่ของเขาสิ่งที่สำคัญคืออินซากี้มีความสุขและได้รับความนับถือจากสโมสรเจ้าของทีมและแฟนบอลไม่ใช่แค่เพราะสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นเท่านั้นแต่รวมถึงความสามารถพฤติกรรมของเขาทั้งในและนอกสนามและผลงานที่เราได้รับเราต้องการที่จะไปต่อกับเขาหากเราดูที่การจัดอันดับโค้ชที่อยู่ในระดับท็อปโฟร์ล้วนกำลังจะหมดสัญญาในปี 2025และเราจะจัดการเรื่องสัญญาใหม่ของอินซากี้ในเวลาที่เหมาะสมผมย้ำอีกครั้งว่าอินซากี้มีความสุขกับความเชื่อมั่นของเราเขาต้องการอยู่กับเราเหมือนกับที่เราต้องการให้เขาอยู่ต่อเรื่องสัญญานั้นเป็นส่วนเสริมประมวลภาพสตางค์ ดิษฐลดาทายาทกันตนาวิวาหวานเจ้าบ่าวต่างชาติประมวลภาพวิวาหวานทายาทกันตนาสตางค์ ดิษฐลดาลูกสาวผู้จัดคนดังตุ๊กตาจิตรลดาควงแขนเจ้าบ่าวต่างชาติทีโบเข้าพิธีมงคลสมรสประมวลภาพงานวิวาสุดหวานสตางค์ ดิษฐลดาลูกสาวคนเก่งของผู้จัดละครดังตุ๊กตาจิตรลดากัญจาฤกษ์แห่งค่ายกันตนาที่ควงแขนแฟนหนุ่มชาวต่างชาติติบอลกาเซียทีโบเข้าพิธีมงคลสมรสเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ 2567ที่ผ่านมาโดยงานจัดขึ้นที่ออเทอร์ลาวแมนดารินโอเรียนทัลกรุงเทพสตางค์ ดิษฐลดาแต่งงานบรรยากาศสุดชื่นมื่นท่ามกลางครอบครัวญาติสนิทของทั้งสองฝ่ายโดยมีลำดับงานเริ่มด้วยพิธีไทยเจ้าบ่าวเจ้าสาวร่วมกันตักบาตรต่อด้วยพิธีสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เทศให้โอวาทเจ้าบ่าวเจ้าสาวร่วมกันถวายสังฆทานต่อด้วยพิธีแห่ขันหมากรับขันหมากพิธีสู่ขอและสวมแหวนมั่นพิธีรับไหว้และเชิญแขกเรือหลังน้ำพระพุทธมนต์ต่อด้วยพิธีแบบสากลสตางค์ ดิษฐลดาแต่งงานเปิดตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวกล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกในงานจุดเทียนมงคลร่วมกันตัดเค้กและถ่ายภาพร่วมกันซึ่งในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองนอกจากนี้ยังมีทริปยกครอบครัวและเพื่อนสนิทไปฉลองจัดงานมงคลสมรสที่จังหวัดภูเก็ตต่ออีกด้วยรอติดตามชมภาพความหวานกันได้เลยรู้จักโยเกิร์ตณัฐชาสาวหมวยเฉี่ยวจากวิศวกรไฟฟ้าสู่นางแบบนักแสดงรู้จักโยเกิร์ตณัฐชาสาวหมวยเฉี่ยวจากวิศวกรไฟฟ้าสู่นางแบบนักแสดงอดีตภรรยาพิธีกรเบอร์ต้นของประเทศไทยพีเคปิยวัฒน์กำลังเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ขณะนี้สำหรับกรณีการควงคู่ออกมายุติความสัมพันธ์เปิดใจกับสังคมว่าทั้งคู่หย่าร้างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงนางแบบสาวโยเกิร์ตณัฐชาและ พิธีกรเบอร์ต้นของประเทศไทยพีเคปิยวัฒน์อ่านเพิ่มเติมพีเคโยเกิร์ตควงคู่เปิดใจหย่าแล้วร่ำให้รับชีวิตคู่มีปัญหาขอโทษรักษาสัญญาไว้ไม่ได้ภาพประกอบจากIGล่างนัตตาชาวันนี้ข่าวสดออนไลน์พาไปรู้จักกับนักแสดงนางแบบสาวที่ไม่ได้มีเพียงความสามารถหน้ากล้องเท่านั้นแต่ดีกรีความสามารถหลังกล้องก็ไม่ธรรมดาระดับวิศวกรทางด้านไฟฟ้าเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทั้งสวยและมีความสามารถครบเครื่องจริงๆพร้อมรู้จักเส้นทางชีวิตจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นแท่นสู่วิศวกรสาวก่อนจะผันตัวมาโลดแล่นบนเวทีนางแบบและหันมาเต็มที่กับการแสดงประวัติส่วนตัวโยเกิร์ตนัทชาชื่อจริงว่านัทชาบุญประชมชื่อเล่นโยเกิร์ตเกิดวันที่19กุมภาพันธ์พ.ศ. 2530จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนฤดีศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศึกษานารีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาไฟฟ้าIGโยเกิร์ต-นัตตาชาภาพประกอบจาก IGโยเกิร์ต-นัตตาชาสำหรับโยเกิร์ตนัทชาหลังจากเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเธอก็ทำงานเป็นวิศวกรการตลาดบริษัทเอกชนก่อนที่จะผันตัววางเสื้อช็อปแล้วเข้ามาโลดแล่นในวงการบันเทิงโดยเริ่มเข้าสู่วงการนางแบบด้วยการชักชวนของนัทประกอบสันติสุขช่างภาพชั้นนำของประเทศไทยจากการเข้าร่วมโปรเจกต์การค้นหานางแบบหน้าใหม่จนเข้าสู่วงการนางแบบเต็มตัวเดินแบบแฟชั่นโชว์ต่างๆต่อมาโยเกิร์ตแจ้งเกิดจากบทนางร้ายในละครเรื่องนางทาสต่อมาเซ็นสัญญากับทางช่อง3และประเดิมด้วยละครโกยความนิยมเพลิงนรีลิขิตรักเดอะคราวน์พรินเซสเพลิงพรางเทียนลิขิตรักข้ามดวงดาวรากแก้วละครที่เตรียมลงจอในปี 2024 ได้แก่ลมเล่นไฟและปิ่นอนงภาพประกอบจาก IG โยเกิร์ต-นัตตาชาผลงานด้านมิวสิกวิดีโอเพลงดังมากมายอาทิฝันหรือเปล่าอาร์มแชร์เธอค็อกเทลที่เหลือคือรักแท้ป้างนครินทร์รางวัลการันตีความสามารถได้แก่รางวัล100สาวเซ็กซี่ FHM ปี 2013 คว้าอันดับ 18 รางวัล HOWE Award 2019 สาขา HOWE Soulmate Award ด้านชีวิตส่วนตัวโยเกิร์ตได้จดทะเบียนสมรสกับพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรวันที่16ตุลาคม2562หลังจากที่คบหาดูใจกันมานานก่อนที่ล่าสุดวันนี้วันที่1มีนาคม2567ทั้งคู่ก็ได้หย่าร้างกันเป็นที่เรียบร้อย